สลามอะลัยกุมครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทานกระเพราเนื้อโคขุนครับชื่อร้านว่าหอมฉุนกระเพราโคขุนโบราณอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผมวันนี้ก็มาทานเป็นอาหารแบบจานเดียวนะครับก็สั่งมาเป็นกระเพราซิกเนเจอร์ของเขาครับเป็นเนื้อโคขุนราดมาบนไข่ลาวาซึ่งเป็นเหมือนลักษณะคือเหมือนไข่เจียวนะครับเป็นไข่เจียวลาวาแล้วผมก็สั่งเพิ่มไข่ดาวมาอีก1ใบจานนี้ก็จะราคา119บาทถ้าเพิ่มไข่ดาวก็จะบวก15บาทนะครับส่วนจานนี้ครับเป็นกระเพราทะเลนะครับในราคา135บาทเพิ่มไข่ดาวก็อีก15บาทครับก็จะมีกุ้งค่อนข้างตัวใหญ่นะครับแล้วก็ผัดแบบโบราณพริกแห้งแล้วก็มีกระเพรากรอบนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นซุปเนื้อร่องซี่โครงครับนี่ฮะจะเป็นเนื้อร่องซี่โครงแล้วก็หั่นแยกออกมาจากซี่โครงแล้วเอามาตุ๋นจนเปื่อยแล้วก็ทำเป็นซุปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นลองชิมกันที่ซิกเนเจอร์ของเขาครับคือกระเพราเนื้อโคขุนไข่ลาวานี่ฮะด้านล่างก็จะเป็นเหมือนสไตล์ไข่เจียวนะฮะทำแบบไข่ลาวาบิสมิลลาห์รสชาติเข้มข้นออกเผ็ดครับร้อนแรงแล้วก็หอมกระเพรากรอบครับตัวไข่ดาวนี่ก็ทานคู่กันกับพริกน้ำปลาก็จะมีให้บนโต๊ะนะฮะซุปเนื้อร่องซี่โครงก็จะมีมันเนื้อเนื้อเปื่อยครับแล้วก็เคี้ยวไปในเวลาเจอมันวัวจะหอมคล้ายๆเป็นเนื้อ3ชั้นอะมันสลับเนื้อสลับมันร้านนี้เขาก็จะมีข้าวกระเพราเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็มีกระเพราไก่มาเสริมสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อมีกระเพราทะเลหรือจะเป็นกระเพราเนื้อโคขุนแบบมีสเต็กนะครับอันนี้ทางร้านเพิ่มมาให้ก็เป็นนักเก็ตไก่นะครับกดติดตามนี่เขาจะมีโปรโมชั่นนะครับกดติดตามเพจเขาแล้วก็โพสต์รูปสตอรี่เช็คอินลง Instagram แถมฟรีนักเก็ตไก่นะครับเขาเปิด10โมงเช้าปิด4ทุ่มหยุดวันพุธอยู่ถนนนเรศวรอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเบอร์โทรพิกัด Google Map เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างและแคปชั่นด้านบนถ้ามาอยุธยาอยากกินกระเพราเนื้อโคขุนโบราณเน้นเนื้อนะครับร้านนี้หลักๆคือเน้นเนื้อซิกเนเจอร์ของเขาคือเน้นเนื้อชื่อร้านหอมฉุนกระเพราโคขุนอยุธยาติดตามคลิปบังเอได้จากเพจบังเอเชิญยิ้มหรือใครสนใจรีวิวนะครับติดต่อทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับร้านอาหารฮาลาลสินค้าฮาลาลที่พักโรงแรมสนใจอยากให้บังเอรีวิวติดต่อทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับร่วมนำเสนอโดยคิดถึงความหล่อคิดถึงอินเดอริสอินเดอริสสูตรหล่อเลือกได้